ผนังกั้นน้ำที่อ่างทองใช่ไหมนะครับแตกพังเข้าไปท่วมในพื้นที่ที่อ่างทองหลายจุดนะครับที่คันดินนะครับคลองชัยนาทอยุธยานะครับนี่เดี๋ยวพูดถึงคลองชัยนาทอยุธยาทีมงานขึ้นภาพมาหน่อยนะครับเพราะว่าทางกรมชลประทานก็กู้ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันก่อนท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปดูแลกำกับนะครับมอบหมายสั่งการนะครับในการที่จะกู้นะครับคลองนี้ครับที่จุดที่ขาดนะพี่ถนอมใช่นะครับเนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเราไล่ภาพไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็บอกว่าในช่วงวันที่16ตุลาคมที่เปิดเผยออกมาก็คือมีการซ่อมแซมแล้วค่ะจุดที่ขาดของคันคลองชัยนาทอยุธยาหรือที่เรียกว่าคลองมหาราชนะคะที่สัพยาคันคลองมหาราชค่ะแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงสายของวันที่16นั่นเองก็มีการระดมทั้งเครื่องจักรทั้งเจ้าหน้าที่นะคะบูรณาการกันค่ะแล้วก็ซ่อมแซมเสร็จก็คือปิดจุดที่เสียหายเนี่ยความกว้างประมาณ100เมตรนะคะด้วยการลงเสาเข็มไม้พร้อมวางกระสอบทรายหรือว่าบิ๊กแบ็กเนี่ยแหละค่ะรวมถึงกล่องลวดถักบรรจุหินใหญ่ที่เราเรียกว่ากระเบียนเนี่ยค่ะเพื่อชะลอความแรงของน้ำและป้องกันความเสียหายไม่ให้ขยายวงกว้างไปอีกนะคะเนี่ยใช้เทคนิคแบบนี้นะคะก็กู้ได้สำเร็จเรียบร้อยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าน้ำมันก็ไหลหลากไปท่วมซึ่งก็ยังดีนิดหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่โซนภาคกลางเนี่ยก็เกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้วนะ